7:09 เรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อครับผู้ชมครับมาดูประเด็นเรื่องกรณีสภาพูดกันตรงๆคือเสืบเนื่องมาจากกรณีที่มี14 สส.เข้าร่วมกันเข้าชื่อร้องต่อท่านประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยให้ตั้งกรรมการสอบบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กสภาเป็นมือมืดไปล็อบบี้ข้าราชการและรวมถึงจ่ายเงินจ่ายทองให้สส.ให้สนับสนุนในการประมูลห้องอาหารจัดเลี้ยงเหมือนกับไปสนับสนุนเจ้าหนึ่งเจ้าใดประมาณอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อกล่าวหานั่นก็เลยทำให้เรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบและปรากฏว่าผลเนื่องมาจากเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาชนได้รับรู้กันว่าอ้อเขามีการจัดลักษณะของการประมูลเนี่ยน้องใบค่ะเป็นรายการอาหารแล้วก็กำหนดอัตราเอาไว้ชัดเจนนะถ้าเป็นรายการอาหารเครื่องดื่มสส.กับสว.อาหารว่างตอนเช้าเนี่ยค่ะอาหารจะ150ค่ะบวกกับค่าเครื่องดื่มอีก50บาทรวมก็เป็น200ถ้าเราจินตนาการก็จะประมาณว่าแซนด์วิชหรือจะเป็นอะไรนะแพนเค้ก มีแยมแล้วก็มีเครื่องดื่มกาแฟชา200นะค่ะอาหารกลางวันล่ะเฉพาะค่าอาหารเนี่ย350ค่าเครื่องดื่มอีก50รวมเป็น400นี่ไปทานบุฟเฟ่ได้เลยนะหรืออาหารเย็นล่ะอาหารเย็นก็350ค่ะเครื่องดื่มอีก50รวมก็เป็น400อาหารค่ำถ้ามีประชุมต่อเนี่ยก็จะมีอาหารค่ำกับอาหารรอบดึกแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ท่านผู้ชมปกติถ้าเป็นรอบดึกก็จะเป็นพวกข้าวต้มนะใช่ไหมค่ะรวมเฉพาะอาหารเช้ากลางวันเย็นไม่นับค่ำกับดึกเนี่ยต้องไปวันละ1,000บาทค่ะยังไม่รวมค่ำกับรอบดึกนะคะเมื่อวานนี้คุณรังสิมารอดรัศมีสมุทรสงครามประชาธิปัตย์นอกจากพูดถึงประเด็นว่าตัวเองกำลังไม่แน่ใจว่าจะลงประชาธิปัตย์ต่อหรือไม่เพราะกลัวว่าถ้าลงประชาธิปัตย์แล้วจะสอบตกเดี๋ยวมาว่ากันตรงนั้นยังมีประเด็นที่เธอบอกนี่ดิฉันเป็นกรรมการชิมอาหารทุกครั้งนะที่มีการประมูลร้านที่จะทำให้กับส.ส.ผลการคัดเลือกล่าสุดยังไม่ออกตอนแรกยังไม่รู้นะมีกรณีการไปล็อบบี้กันกระทั่งคุณวัชรัตน์เพชรทองอดีตส.ส.พรรคออกมาเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินกับล็อบบี้ต้องให้คุณชวนหลีกภัยตั้งกรรมการสอบและถ้าถามเลิกเถอะไอ้วิธีประมูลลักษณะแบบนี้ยกเลิกไปเลยเพราะเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันสูญเสียไปกับค่าอาหารเนี่ยมากคุณรังสิมาบอกต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดอย่างปีก่อนๆเนี่ยที่ตั้งงบประมาณอาหารเป็น100ล้านคือถ้าทำแบบที่รังสิมาเสนอเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ประมาณ50ล้านก็ได้คือยังไงคือคุณรังสิมาบอกงี้ค่ะถ้าประมูลแบบนี้สมมติประมูลแบบนี้มีส.ส.500คนค่าอาหารก็ตกคนละ1,000ใช่ไหมคะ1วันจะเท่ากับมีค่าอาหารที่ต้องจ่ายรวมทั้งหมด 500,000 ถ้าส.ส.ไม่มาประชุมสภาก็ยังต้องเสียไอ้ 500,000 นี้อยู่ดีถ้าสภาล่มต้องเอาอาหารไปบริจาคซึ่งปลายสมัยประชุมแบบนี้สภาล่มบ่อยมากคุณรังสิมาเพราะฉะนั้นการสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเอางบตรงนี้ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากมายมหาศาลเสนอว่าให้สภาเนี่ยก่อสร้างห้องอาหารให้เสร็จไวๆแล้วก็ประมูลให้คนที่เขาอยากจะมาขายในสภาเนี่ยเขาขายให้บุคคลทั่วไปด้วยนักข่าวก็มากินได้สสก็เข้าไปกินได้ทำแบบศูนย์อาหารของห้างอ่ะมีบัตรแล้วสสหิวตอนไหนก็ลงมาโอ้คือปัจจุบันเนี่ยคุณรังสิมาบอกสสไม่มีสิทธิ์เลือกอาหารนะคะกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเพราะประมูลไปแล้วใช่แล้วเหมาแล้ววันละ 500,000 สมมุตินะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบคล้ายๆกับศูนย์อาหารเนี่ยเงินในสภามันจะเหลือเพราะว่าถ้าส.ส.ไม่ได้มาใช้ก็คือไม่ได้มากินน่ะระบบก็จะส่งเงินคืนคลังเออคือถ้าปล่อยไปแบบนี้มันเสียหายกับสภาเสียหายกับสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการด้วยก็เลยลงชื่อกันให้คุณชวนตรวจสอบว่าหัวกันจริงไหมก็ที่ต่อสู้เรื่องนี้ที่ขนอาหารอะไรพวกนี้ก็คุณก็จะบอกว่ารังสิมานี่คุณนี่มันเสือกทุกเรื่องเลยนะเราก็บอกว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะอย่างอันเนี้ยเราได้วันละ1,000บาทเนี่ยแต่เด็กเนี่ยได้น้อยเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยก็ไม่แฮปปี้กับพวกสมาชิกอยู่แล้วกลับเรียนนะคะว่าคือส.ส.เนี่ยไม่สามารถออกไปทานอาหารข้างนอกได้เพราะมันลงคะแนนไม่ทันเนี่ยสภาก็เสียหายการออกกฎหมายเนี่ยประชาชนก็เสียประโยชน์นะคะเพราะนั้นก็ต้องบริการให้อยู่ในนี้แต่การบริการมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเดิมๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการ
นะคะว่าทำยังไงจะไม่ให้มีการล็อบบี้กันทำยังไงจะไม่ให้งบประมาณสูญเสียทำได้อะวันละพันนี่มากไปหรือน้อยไปครับคือถ้าสสมาทำงานนะแล้วมาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเพราะมันมีทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นแล้วกลางคืนอีกเนี่ยบางทีเนี่ยเราประชุมเนี่ยเลิกตีสี่ตีห้านะ3วัน3คืนอะไรพวกนี้ถ้าเขามาทำงานจริงเนี่ย1,000เนี่ยเราว่าก็โอเคนะฟู้ดคอร์ทก็อร่อยนะน้องใบใช่ไหมค่ะจัดแบบฟู้ดคอร์ทมีคูปองเอาวันนี้อยากจะกินข้าวขาหมูข้าวราดแกงหรือจะกินราดหน้าหรือจะเป็นข้าวมันไก่หรือจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำใช่ไหมใช่น้ำก็ได้เนี่ยหรือยังไงค่ะให้ที่ไหนเขาทำฟู้ดคอร์ทของห้างเนี่ยเอาร้านอาหารดังๆก็ได้เนี่ยใช่เข้าไปจัดในนั้นค่ะและท่านก็มีคูปองถ้าใช้ก็ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็แปลว่าเงินมันไม่ต้องไปจ่ายครบตามจำนวนไอ้ที่เหมาค่ะใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะอันนี้เป็นแง่มุมที่น่าคิดนะหรือท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง